โดยเฉพาะคนที่วาดรูปการ์ตูนได้สวยที่สุดนะครับก็จะมีทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็สร้างผลไปแล้วนะครับผมขอยินดีกับคนที่ได้รางวัลด้วยแล้วก็ใครที่ไม่ได้รางวัลก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปแล้วกันนะครับพี่เอก็เคยประกวดว่าอะไรคือสตาร์ปี5นะครับผมเคยมาประกวดแล้วก็ตกรอบไปแต่ว่าปี6เนี่ยมาประกวดใหม่ไงได้แชมป์ด้วยเป็นไงคือเราอาจจะเคยผิดพลาดมาเคยผิดหวังมาแต่ว่าตอนปี5เราต้องมีความกดทนแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตัวเองจะมีโอกาสได้กลับมาสู่ชัยชนะยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีเทพฝากนะครับผมหลายคนที่นี่ที่รักในศิลปะทุกคนไหนใครที่ชอบวาดรูปนะครับผมเองก็ชอบวาดรูปนะครับตอนสมัยก่อนผมเองก็วาดรูปเก่งมากได้เกรด4นะเกรด4วิชาศิลปะเพราะว่ามีน้าวาดรูปเก่งมากเวลาไปบ้านปุ๊บก็จะไปหาน้าให้เขาช่วยบอกเทคนิคเฉยๆถ้าเขาทำให้สีไม้ระบายยังไงดีครับสีหน้าระบายยังไงดีครับให้สวยนะแล้วก็จริงๆผมเป็นคนที่วาดภาพเหมือนเก่งครับแต่ถ้าให้วาดภาพหน้าพวกคุณทุกคนเนี่ยคงจะวาดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ทำไมเพราะว่าคุณน่ารักขึ้นทุกวันน่ารักขึ้นอีกแล้วอ่ะไม่เหมือนเลยเล่นครับต้องยิ้มดีใจขนาดนี้อ่ะให้ต่อไปในนี้มอบให้กับใครก็ตามที่ยังไม่มีคู่ใครที่ยังไม่มีแฟนด้วยครับขอดูมือสูงเลยนะผมยิ้มมากเลยนะไม่รู้ว่าแอปหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ขอให้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอคนที่เป็นหนึ่งในพันล้านเร็วๆแล้วกันสักคนที่ฉัน
สักที